หนูทำแทนเพื่อให้บีบี้ปอนอยู่เหรอคะเพราะว่าบีบี้ปอนเป็นเด็กบีบี้อยู่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพฤหัสที่15กันยายนนะคะนี่ค่ะฝนตกแต่เช้าเลยค่ะจะดีจะน้องแก้มออกไปโรงเรียนแล้วฝนยังตกไม่แรงเท่าไรค่ะตอนน้องแก้มออกไปก็คือฝนกำลังระลึมอยู่เนาะกลางลมไปได้วันนี้เซรีน่ามีมัฟฟินค่ะมีเค้กกล้วยหอมไปให้เพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยค่ะเพราะว่าวันจันทร์ที่เปิดเทอมวันแรกอะค่ะคุณครูเขาก็ถามว่าเซรีน่าเป็นยังไงบ้างปิดเทอมไปพักร้อนหลายวันมีวันเกิดด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะกลับมาแล้วหนูจะปาร์ตี้กับเพื่อนๆในห้องไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเป็นคล้ายๆเป็นธรรมเนียมของเขาเนาะเด็กๆเวลามีวันเกิดอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะจัดปาร์ตี้เล็กๆกับเพื่อนในห้องเรียนอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้แม่ก็กับป๊าป๊าค่ะช็อกโกแลตแล้วก็ลูกอมท็อฟฟี่อะไรอย่างนี้ค่ะห่อเป็นของขวัญไปให้เพื่อนๆในห้องนะคะคนละห่อแล้วก็มีน้ำผลไม้ไปด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะแม่หิวหนักมากเลยค่ะไปส่งเซรีน่าฝนตกด้วยสรุปก็คือไก่แค่นิดเดียวแต่ว่าแม่เอารถยนต์ไปค่ะหนูทำอะไรเนี่ยดูเล่นเดี๋ยวค่ะพ่อพ่อดูสิเนี่ยโอ้โหโอ้ใครเล่นกันแน่เนี่ยเซรีน่าหรือว่าป๊าป๊าเป็นคนลื้อออกมาเนี่ยฮะใช่เซรีน่า hier ein Tisch mit Bank und zwei StühlenHallo Sonntag. Hallo Sonntag, ja. ดูค่ะวันนี้จะปล่อยให้เซรีน่าดูแลป๊าอยู่ที่บ้านนะแม่จะไปเข้าป่าหาเห็ดกับป้าออยนะป้าออยจะมารับแม่ไปหาเห็ดถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยป้าออยจะมารับตอน 11:00 น. I don't want. ยะแม่จะไปป่าลูกวันนี้ป้าออยจะมารับไปป่าหึยะหนูอยู่กับป้าดูแลป้าดีๆนะคะได้ไหมคะหนูดูแลป๊าป๊าได้ไหมคะค่ะหันมาตอบดีๆให้ชื่นใจหน่อยค่ะหนูดูแลป๊าป๊าได้ไหมคะค่ะดูแลดีๆเลยนะคะค่ะโอเคดูค่ะตอนนี้ก็คือป้าออยมารับแล้วค่ะไปถึงบ้านพี่โยแล้วค่ะไปถึงบ้านเจโยแล้วเจก็จัดอาหารเที่ยงไว้รอพวกเราค่ะกินเสร็จก็พากันเข้าป่าค่ะทุกคนต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าแม่ไม่เคยหาเห็ดเลยไม่มีประสบการณ์ในการหาเห็ดค่ะมีแต่ไปแอบดูเขาเวลาเขามีคลิปหาเห็ดอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยแบบโอ้ทำไมเขารู้จักกันจังเลยแล้วก็มีแต่แบบดอกใหญ่ๆสวยๆอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นเห็ดอะไรพี่เขาบอกว่าเป็นเห็ดขอนใช่ไหมแม่คือแม่ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักชนิดของเห็ดค่ะป้าออยครับเป็นคนรู้จักเป็นคนชอบหาเห็ดแล้วก็หาเป็นก็คือแม่จะได้กินแกงเห็ดทุกปีก็จากป้าออยแล้วก็ป้าโยค่ะอันนี้ก็คือป้าออยของเราค่ะคนนี้แหละที่จะมารับไปนั่นไปนี่คือไปไหนด้วยกันบ่อยค่ะนี่ประมาณนี้นางชอบหาเห็ดค่ะนางเก่งหาเป็นค่ะแม่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปีนี้ถ้าจะไปมาชวนด้วยนะจะไปด้วยก็เลยได้มากับเขาค่ะก็สนุกดีค่ะมาเดินเอาบรรยากาศด้วยมาดูพี่เขาเก็บเห็ดกันแต่ว่าเห็ดป่านี้ปีนี้ยังไม่มีค่ะยังมีนิดเดียวยังไม่ค่อยเยอะค่ะก็ได้มาประมาณชามนึงค่ะได้เห็ดประเภทนี้ค่ะพี่เขาบอกว่าเป็นเห็ดขอนใช่ไหมคะนี่แหละได้เห็ดอันนี้มาแล้วก็เห็ดอันนี้ได้มาเจอดอกเดียวนี้ค่ะอันนี้ก็คือกินได้อันนี้คือเห็ดพึ่งใช่ไหมคะที่เห็นบ่อยๆที่เขาโพสต์กันเนาะที่เขาเวลาคลิปไปหาเห็ดอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละแม่ก็มาเอาบรรยากาศค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเดินกันประมาณ2ชั่วโมงค่ะเดินเล่นไปคุยกันไปกลับมาก็นี่ค่ะประโยคก็มาจัดส้มตำถาดใหญ่ๆค่ะกินส้มตำเสร็จก็แยกย้ายกันค่ะผ่านไปอีก1วันค่ะนี่ก็เกินเป็นวันรุ่งขึ้นเป็นเช้าวันจันทร์นะคะทุกคนตอนนี้แม่ก็คือกำลังจัดเตรียมกล่องอาหารให้เซรีน่าค่ะเป็นอาหารว่างเนาะเอาไปโรงเรียนนะคะ
นางบอกว่าไม่เอาขนมปังวันนี้ไม่อยากเอาขนมปังไปแม่ก็เลยไปเอาไอ้นี่ค่ะพิมพ์คุกกี้เป็นรูปหัวใจค่ะมาทำให้นางก็เลยโอเคเอาไปก็ได้ค่ะและนางก็ยอมเอาไปค่ะทุกคนนี่ค่ะก็คือกล่องอาหารของเซรีน่าค่ะแล้วก็นี่ค่ะมื้อเช้านางก็กินไอ้นี่ค่ะซีเรียลไปถ้วยนึงแล้วค่ะนั่งกินซีเรียลอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเศษของเมื่อกี้ค่ะขอบมันเนาะเธอก็เอามานั่งกินค่ะเสร็จแล้วไปส่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วอ๋อลืมบอกไปค่ะว่าพี่แก้มเขาก็เตรียมของเขาเองค่ะเอาไปไม่เยอะค่ะเอาขนมปังกับแฮมชีสไปนิดเดียวค่ะเอาไปเผื่อกันหิวประมาณนี้ค่ะแล้วนี่ค่ะแม่ไปส่งเซรีน่ากลับมาแล้วก็มาจัดการห้องของเซรีน่าค่ะเพราะว่าห้องพี่แก้มเขาก็ช่วยแม่เก็บเป็นบางไม่ใช่เป็นบางหรอกห้องพี่แก้มเขาจะจัดการของเขาเองได้แล้วค่ะแม่ก็เข้าไปดูเป็นระยะถ้ามันไม่เรียบร้อยแม่ก็ค่อยไปทำให้ค่ะโดยส่วนมากแล้วก็ไม่มีอะไรยังไม่รกมากค่ะถ้ารกมากก็คือแม่ก็จะจัดการให้ค่ะส่วนห้องนี้ก็คือเกือบทุกวันค่ะที่จะต้องมาจัดการให้เพราะว่าตื่นเช้ามาอะไรก็ไม่รู้กระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะทุกคนแม่ก็กำลังหาที่เก็บของยัดอะไรก็เต็มไปหมดเลยค่ะเซรีน่านี่ค่ะดูดฝุ่นนิดนึงค่ะไม่ใช่ดูดฝุ่นหรอกดูดเศษผงเศษอะไรของเล่นของเขานั่นแหละค่ะประมาณนี้เนาะก็ส่วนพี่แก้มเขาออกไปโรงเรียน7โมงค่ะออกจากบ้าน7โมงเพราะว่าเขามีเรียน7โมงครึ่งทุกวันค่ะค่ะหลังจากจัดการห้องเซรีน่าเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ก็มายืนดูห้องเล็กๆของแม่นี้ค่ะก็คือทำไมอะไรมันเต็มไปหมดขนาดนี้ตอนนั้นเราก็ว่าเราจัดไปเรียบร้อยแล้วนะแต่มาดูอีกทีคืออะไรกันเนี่ย ไม่รู้อะไรต่ออะไรค่ะมายัดกันเต็มไปหมดเลยค่ะยังไม่เรียบร้อยเลยค่ะเพราะว่ามันใกล้มือเนาะอะไรก็เอามายัดค่ะทุกคนและแม่ก็นี่ค่ะวันนี้ว่าจะตั้งใจจะไปเอากล่องสีขาวนี่ค่ะเป็นกล่องอันนี้ค่ะเพราะว่าวันนั้นแวะไปที่ร้านแล้วก็ไปได้มาไม่ได้ไปได้มาหรอกไปเจอแล้วก็เลยซื้อมาอันนึงค่ะไม่กล้าเอามาเยอะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะรัดยัดลงล็อกได้หรือเปล่าสรุปแล้วมันก็คือพอดีมากแล้ววันนี้แม่ก็เลยจะตั้งใจจะไปซื้อค่ะแล้วก็มากับพี่แก้มเพราะพี่แก้มเลิกเรียนมาถึงบ้านบายๆแม่ก็ชวนพี่แก้มออกมาด้วยกันค่ะมาดูว่าจะมีหรือเปล่าค่ะทุกคนเพราะว่าตั้งใจว่าโอเคแก้มเราไปเดินไปเถอะเราไปซื้อกล่องมาจัดของตรงนี้กันดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะน้องแก้มก็เลยมาด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเดินตามเข้าไปดูค่ะร้านนี้จะเป็นคล้ายๆร้าน20บาทบ้านเราอะค่ะประมาณนี้ค่ะของก็ราคาไม่แพงค่ะที่นี่นี่แหละน้องแก้มก็โอเคเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างหลังค่ะที่ล็อกที่วางกล่องอันนั้นไว้อะค่ะสรุปแล้วก็คือเดินมาถึงแล้วตรงนี้และแล้วแถมนั้นแถมมันก็ไม่มีค่ะทุกคนมันหมดค่ะมันเหลือแต่กล่องเล็กแล้วก็มันเป็นสีเทาด้วยแม่น่ะตั้งใจจะมาเอาสีขาวเพราะแม่เป็นอะไรไม่รู้ชอบสีขาวมากแล้วก็เลยจะเอาสีขาวไปสรุปก็คือไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าของจะมาอีกเมื่อไรค่ะและนางก็มาเจอมุมโปรดของนางค่ะเป็นมุมเขาเรียกอะไรอะคล้ายๆงานฝีมือเนาะเป็นพวกของประดิษฐ์อะไรพวกนี้ค่ะของเด็กชอบแล้วก็ได้แต่ของน้องแก้มค่ะทุกคนเสร็จแล้วจากร้านนั้นแม่ก็คือแห้วค่ะกินแห้วแม่ก็ไม่ได้แต่แม่ก็ไม่ท้อนะคะแม่ก็โอเคแม่ไม่ได้กล่องใช่ไหมงั้นแม่จะไปซื้อครีมย้อมผม เพราะว่าครีมย้อมผมในตู้หมดแล้วก็เลยโอเคเดี๋ยวไปซื้อครีมย้อมผมมานี่ค่ะก็ได้ครีมย้อมผมกลับมาไว้เพราะว่าเวลาอยากแต้มสีเนาะก็จะได้แต้มได้เลยค่ะนี่แหละเสร็จแล้วก็ไม่พอค่ะลูกสาวของมามีก็อยากได้อะไรรู้ไหมคะอยากได้หวีไฟฟ้าค่ะเพราะว่าหนูอยากหวีผมตรงก็เลยมาเลือกดูสรุปก็คือหวีมันใหญ่ค่ะมันอันใหญ่ค่ะแล้วแม่ก็ไม่เคยใช้ไม่รู้ว่ามันใช้ดีหรือเปล่าแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่ขอไปดูข้อมูลก่อนแล้วกันเนาะว่าอันไหนมันดีอันไหนมันจะใช้ได้หรือเปล่าสรุปก็คือไม่ได้หวีไฟฟ้ามาค่ะทุกคนแล้วก็เดินกลับมาบ้านและก็ได้เป็นที่หนีบผมอันเล็กๆค่ะมันอันเล็กน่ารักมากเลยค่ะก็เลยซื้อให้20ยูโรค่ะก็เลยเอามาให้ลองหนีบเพราะว่ามีหน้าม้าอยากใช้ครีมหนีบหน้าแต่อยากใช้ที่หนีบผมหน้าม้าค่ะแล้วก็แม่อ้อยโทรมาหาก็คุยกับแม่อ้อยก่อนแล้วแม่ก็จะออกไปรับเซรีน่า
โอ้ฝนตกเราไปเร็วๆค่ะฝนตกรีบเข้าบ้านแล้วก็หยุดรอตรงนั้นนะเดี๋ยวรถเข้ามานะโอ้ยฝนตกแล้วค่ะรอด้วยรอด้วยหนูเป็นเด็กไหมอ่ะหนูเป็นเด็กแต่ว่าไม่เบบี้แล้วโอ้หนูเป็นเด็กแต่ว่าไม่เบบี้แล้วโอ้เบบี้บอลต้องใส่แพมเพิร์สด้วยเหรอคะหไหนดูซิใส่ถูกทางไหมเนี่ยใส่ถูกทางเหรอคะไหนดูโอ้ใส่ถูกทางจริงๆด้วยโอ้โหเก่งมากเลยเพราะว่าไม่จะต้องใส่แบบนี้นะค่ะเก่งมากค่ะเอาใส่ถุงเท้าให้น้องด้วยรองเท้าเออรองเท้าพูดผิดเออไม่ใช่ถุงเท้าอ่ะเออแม่พูดไม่ถูกหรอรองเท้าเหรอคะ baby boy เก็บอยู่น้องหนักเหรอไม่ใช่ลาชีค่ะทุกคนเล่นเป็นเล่นกับเซรีน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถึงเวลามาทำอาหารเย็นค่ะสำหรับเด็กๆเนาะก็วันนี้เป็นข้าวผัดค่ะส่วนป้าวันนี้ป้าไปฟิตเนสค่ะป้าตั้งแต่โควิด2ปี3ปีค่ะตั้งแต่โควิด3ปีที่ผ่านมาป้าก็ไม่ได้ไปฟิตเนสเลยค่ะก็มีแค่อยู่ที่บ้านออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆค่ะก็ไม่ได้จริงจังไปฟิตเนสอะไรตอนนี้ก็คือกลับมาเริ่มใหม่เหมือนเดิมแล้วค่ะก็คือช่วงแรกขอไปแค่อาทิตย์ละวันก่อนค่ะหลังเลิกงานก็เลยบอกแม่ว่าไม่ต้องทำกับข้าวเผือกเพราะว่ากลับมาแล้วป้าก็จะมากินโยเกิร์ตกินผลไม้อาหารเฮลตี้ของเขานั่นแหละค่ะประมาณนั้นก็เลยนี่ค่ะก็ทำไว้ให้เด็กๆนี่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปของพวกเรานะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแล้วก็สนุกไปกับพวกเราในคลิปนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะPlease subscribe. Thank you. ขอบคุณค่ะ